ยืนที่แข็งแกร่งและแตกต่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนการลงทุนในอนาคต5ปีข้างหน้าโดยมีกลยุทธ์สำคัญ5ประการที่จะขอเรียนให้ท่านทราบดังนี้ข้อแรกการเน้นกลยุทธ์สร้างประสบการณ์แตกต่างที่ตรงใจกับธุรกิจหลักหรือ core business ทุกโครงการสยามภิวัฒน์มุ่งสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความรอบรู้ถึงเทรนด์ต่างๆรอบโลกและลูกค้ามีความคาดหวังสูงยิ่งขึ้นทุกๆวันสยามภิวัตน์จะมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาอีก 7-8 โครงการในทำเลอื่นๆทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครรวมถึงในต่างประเทศซึ่งอาจจะมีมูลค่าการลงทุนถึง 42,000 ล้านโดยรวมกันจะมีรายละเอียดเป็นรูปธรรมเพื่อเรียนให้ท่านทราบได้ในปี2558โดยสรุปกลยุทธ์แรกของสยามภิวัตน์คือการทำโครงการใหม่ในคอนเซ็ปต์ใหม่ในรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ย้ำความสำเร็จเดิมและเราจะไม่ใช้รูปแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วไปสร้างในสถานที่อื่นเพราะเราต้องการให้ลูกค้าพบกับเอกลักษณ์ใหม่ๆซึ่งเป็นผลงานของสยามภิวัตน์อยู่ตลอดเวลาและไม่ซ้ำแบบใครข้อที่2สยามภิวัตน์จะเน้นการนำเสนอความคิดใหม่ๆเพื่อต่อยอดความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ตื่นเต้นล้ำยุคให้แก่สังคมไทยอยู่เสมอข้อที่3สยามภิวัตน์จะลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเพื่อนำเสนอประสบการณ์ระดับโลกสยามภิวัตน์มีแผนจัดทำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ๆทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,000 ล้านบาทได้แก่ธุรกิจ Specialty Stores 3-4 ยี่ห้อซึ่งจะเป็นแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศหรือเป็นรูปแบบที่สยามภิวัตน์สร้างขึ้นเองนอกจากนี้สยามภิวัตน์ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อลงทุนนำแฟรนไชส์ภัตตาคารชื่อดังจากต่างประเทศ 2-3 รายเข้ามาเพื่อตอบสนองลูกค้าระดับบนและนักท่องเที่ยวข้อที่4สยามภิวัตน์พร้อมจับมือกับพันธมิตรใหม่ระดับโลกเพื่อร่วมลงทุนทำธุรกิจประเภทต่างๆที่แปลกใหม่ให้เกิดขึ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมาสยามภิวัตน์ได้รับการติดต่อจากบริษัทและองค์กรชั้นนำจากต่างประเทศหลายรายไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปในอเมริกาและในเอเชียด้วยกันเพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆทั้งโครงการที่เกี่ยวกับความบันเทิงระดับโลกศิลปะวัฒนธรรมและธุรกิจค้าปลีกหลายๆประเภทโดยสยามภิวัตน์มีความตั้งใจที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทจากต่างประเทศและมีแผนการลงทุนซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาทจะเกิดในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้ข้อสุดท้ายสยามภิวัตน์พร้อมรับการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเต็มที่โดยปรับองค์กรและบริษัทในเครือทั้งสิ้นที่มีอยู่แล้ว15บริษัทให้มีศักยภาพแข็งแกร่งด้วยนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร